ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นางออนบรรยาหุ่นทองประธานพัฒนาสตรีตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์และหลังวัยเจริญพันธุ์โดยมีนางสุวิมลเจริญศรีพัฒนาการอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้การฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์และหลังวัยเจริญพันธุ์เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะสตรีวัยเจริญพันธุ์และหลังเจริญพันธุ์เป็นประชากรวัยทำงานจะได้รับความรู้และพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องซึ่งในครอบครัวชุมชนและในสถานประกอบการให้มีสุขภาพที่ดีตามมาตรฐานและพฤติกรรมด้านเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องให้สตรีทั่วไปได้เสริมสร้างในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคตามแต่ละช่วงวัยและให้รู้จักระมัดระวังปัญหาสุขภาพของตนเองรวมถึงสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยและเพื่อให้สตรีได้มีโอกาสปรึกษาปัญหาสุขภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมให้ใส่ใจในตนเองรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตนเองในแต่ละช่วงวัยที่มีความแตกต่างกันดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ในการป้องกันโรคศึกษาและเข้าใจปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดกับสตรีได้ในทุกช่วงวัยโดยมีเจ้าที่จากโรงพยาบาลค่ายพระขุนผาเมืองจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน200คน